วันนี้มีเหตุการณ์อันนึงฝากให้คุณผู้ชมดูหน่อยผู้ชายคนนี้ชื่อว่าคุณวันลบแกขี่มอเตอร์ไซค์เห็นบอกว่ากลับจากการส่งลูกแล้วคุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดเลยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นจุดที่เกิดเหตุแถวบางกอกน้อยปรากฏว่าแกโดนรถชนเนี่ยนะฮะจากข้างหลังอย่างรุนแรงแล้วเหมือนกับเป็นการอัดก๊อปปี้เดี๋ยวดูดีๆนะฮะคุณวันลบมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเหมือนกับโดนก๊อปปี้อยู่ตรงกลางเลยถ้าดูจากภาพอันนี้อีกรอบหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเดี๋ยวจะให้ดูซากรถมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะคุณบรรลบเหมือนกำลังจะเลี้ยวออกขวากระแทกอย่างนี้ดูจากภาพนิ่งคู่ขนานกันเลยฮะกรณีซากรถที่คุณบรรลบเองเนี่ยรถล้มแล้วโดนชนท้ายจนกระทั่งคุณผู้ชมฮะร่างแกลงไปนอนกองอยู่กับพื้นปรากฏว่านี่ซากรถเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะสองแถวไม่สนใจนะฮะเหมือนจะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะพี่สองแถวดูนะฮะดูนะฮะดูจากคลิปนี้ดีๆสองแถวเหมือนจะถอยแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเก๋พอถอยแล้วเห็นไหมคะเราจะเห็นซากรถอย่างชัดเจนอันนี้ทีมข่าวของเราได้มาพอเห็นพอถอยสักแป๊บนึงระหว่างที่ชาวบ้านกำลังเข้าไปช่วยเดี๋ยวพี่สองแถวจะถอยออกไปแล้วก็หักหัวออกไปนี่เริ่มมาช่วยตำรวจอยู่นะอยู่แล้วพี่วันลบล่วงอยู่กับพื้นใช่หลังจากนั้นเป็นยังไงเก๋สักพักค่ะสองแถวจะถอยออกมาเหมือนกับแยกย้ายกันเนี่ยจังหวะเนี้ยเขาคงคิดว่าตกลงกันได้แล้วมั้งเนี่ยแล้วพอแยกไปเนี่ยพี่ก็ไปแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะให้จอดนะแต่เขาไปแล้วสองแถวไปเลยฮะไปเลยค่ะไม่จอดและถ้าคุณผู้ชมดูตอนวินาทีที่ชนวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีคุณผู้ชมฮะเราได้พูดคุยวิดีโอคอลกับคุณวันลบแกส่งภาพอาการบาดเจ็บของแกมาให้เราดูด้วยนะครับโดยเบื้องต้นคุณผู้ชมฮะณขนาดนี้เนี่ยแกเองเนี่ยไม่สามารถไปทำงานได้เห็นบอกว่ากระดูกปลายนิ้วขวาหักแล้วก็หน้าท้องแรงจุกนะฮะที่ถูกรถกระแทกขาบวมด้วยขาข้างอื่นๆล่าสุดเจ้าตัวยอมรับเนี่ยนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดกลายเป็นว่า2แถวคุณผู้ชมดูจากวงจรปิดไม่ลงมาช่วยเหลือนำซ้ำผมโทรศัพท์ไปหา2แถวแดงตัดสายผมทิ้งอีกผมที่หลังแล้วคือเขาบอกรถไหลเห็นแฟนผมบอกว่าครับเขาให้การกับตำรวจว่ารถมันไหลเฉยแล้วตอนนี้ผมก็ว่ามันไม่ไหลอ่ะมันคือมันจงใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ครับครับคือผมคานออกมาเลยครับคือเขาก็ไม่ขยับรถไม่อะไรสิ้นนะครับครับคือต้องคานออกมาเลยครับเห็นพี่วินเขาบอกว่าผมกระเด็นผมก็ครับผมจำได้ว่าผมดึงขาตัวเองออกมาจากรถครับเขาไม่ให้การช่วยเหลือครับล่าสุดนะครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราเดินทางไปเจอ2แถวแล้วเก๋เป็นยังไงบ้างคันที่ชนแล้วเหมือนไปเลยเนี่ยในระหว่างที่เราเจอ2แถวค่ะบังเอิญว่าทีมข่าวของเราได้เบาะแสมาระหว่างที่ได้เบาะแสตอนแรกเราไม่เจอพี่เขาระหว่างนั้นทีมข่าวไปเจอประมาณ 16:30 นาทีขับรถตามพี่เขาไปนี่เราพยายามขับรถแล้วเรียกตอนแรกพี่ตีไม่หยุดนะลุงตีไม่หยุดก็ทีมงานก็พยายามจะเรียกพี่เขาเนี่ยพี่เขายังไม่หยุดเราขับตามไปสักพักเหมือนพยายามจะขับหนีทีมข่าวคุณผู้ชมฮะแล้วตีรถเปล่าเพื่อจะเข้าอู่ทีมข่าวมีการท็อปไฟใส่แล้วเปิดไฟสูงไล่หลังเลยนะฮะเพื่อที่จะให้รถคันนี้หยุดปรากฏว่าเมื่อเราขับไปเรื่อยๆสุดท้ายลุงตีไม่สามารถไปไหนได้เนื่องจากว่าถึงไฟแดงตรงทางรถไฟผู้สื่อข่าวของเราคือน้องป้องพงศพัฒน์เดินไปเคาะเลยฮะบอกลุงตีคุยกันหน่อยลุงตีจะไม่รับผิดชอบชีวิตหนึ่งเลยเหรอดูนะฮะแล้วหน้ารถของลุงตีทีมงานค้างวงจรปิดเอาไว้ด้วยฮะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพเลยนะฮะนี่สุดท้ายพอเราถามลุงตีมีอาการตกใจลุงตีถามน้องโป้งบอกตามมาทำไมผมจะกลับบ้านน้องโป้งบอกลุงขอคุยหน่อยได้ไหมลุงกำลังทำร้ายใครสักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าลุงร้องอ๋ออ๋อใช่เดี๋ยวลุงจะจอดรถคุยให้ขอดูวินาทีตอนน้องโป้งไปเคาะกระจกเรียกลุงหน่อยนะฮะลุงตีไม่ยอมลงไปดูเขาเลยจริงไหมไม่ผมถ้าสารที่มีอยู่ในเก๊ผมก็หาไม่เจอผมก็เลยโทรหาเจ๊ผมว่าเจ๊ครับรถชนมอเตอร์ไซค์แล้วไปกระแทกกับรถสี่ล้อเขาบอกพี่ใจเย็นเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ก็ค่อยหาเอกสารแล้วมันจะมีเอกสารอยู่ชุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็โทรแจ้งแจ้งประกันมันจะมี2บริษัทผมก็ทำตามที่เจ๊บอกแล้วผมก็ลงไปข้างล่างพอดีมีคนช่วยเขาแบบพยุงเข้ามานั่งข้างทางแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิขอเอาไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้หลับครับก็รถมันติดครับแล้วผมก็ขับไปแต่นี้ว่าผมก็จะเหยียบเบรกกันแหละแต่ขาข้างข
้างนี้ผมถามใส่เหล็กอยู่แล้วมันออกช้าๆแต่เรายืนยันไม่ตีอ้างได้น่าสนใจมากเพราะอะไรนะมั้ยน้องโป้งก่อนที่จะขับตามลุงตีวันนี้จนกระทั่งเราไล่บี้ตูดลุงตีไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอะไรรู้มั้ยมีชาวบ้านบอกกับเราว่าภาพตอนที่ลุงตีแกชนน่ะแล้วคุณผู้ชมดูขวามือนะฮะวงจรปิดแกถอยออกมาแกเหมือนกับแกจะทับซ้ําทางด้านคุณวันลบชาวบ้านเล่าให้น้องป้องฟังเล่าเลยไปหาลุงตีบอกลุงตีลุงตีจะถอยทับเขาอีกเหรอลุงตีบอกไม่ได้จะถอยทับแต่ผมตกใจแล้วบังเอิญว่าผมเห็นคนช่วยเขาแล้วลุงตียังยืนยันว่าขาผมใส่เหล็กเลยทำให้เหยียบเหล็กไม่ทันยอมรับว่าตั้งแต่เกิดเรื่องไม่มีโอกาสเจอหน้าคนเจ็บตอนนี้กำลังให้บริษัทติดต่อประกันเพราะประเด็นคืออะไรมะเมื่อกี้เราคุยกับคนเจ็บเราบอกว่าคนเจ็บพยายามโทรศัพท์หาลุงตีแต่ลุงตีตัดสายทิ้งตลอดจนวันนี้น้องโป้งไล่บี้จนเจอลุงตีบอกฝากคำขอโทษจริงๆลุงไม่ต้องฝากนะฮะลุงต้องไปชดใช้เขาฮะทีมงานเปิดภาพนิ่งคนเจ็บคือคุณวันลบตอนที่นอนอยู่โรงพยาบาลขึ้นมาคู่ขนานกับตอนที่เราเจอลุงตีหน่อยสิสังคมจะได้เห็นนี่ฮะแล้วช่วยเปิดภาพตอนที่น้องโป้งขับตามตูดลุงตีหน่อยเมื่อกี้นี้ตอนที่วิ่งไล่รถลุงตีเห็นไหมฮะไม่หยุดนะฮะแล้วพอหยุดเสร็จเพราะมันติดไฟแดงถึงได้บอกผมไม่ได้ตั้งใจจะชนขาผมใส่เหล็กผมเลยเหยียบเบรกไม่ทันพอถามว่าจะทับเขาซ้ำหรออ๋อเปล่าตอนนั้นถอยออกมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เลยเหมือนกับกำลังจะไปหาเอกสารคุณผู้ชมฮะวันนี้ยังมีหน้ามาอ้างบอกว่าผมไม่ได้หลับในผมไม่ได้เมาตอนนี้ไม่มีเงินขอเวลาวิ่งรถก่อนโอ้โหขอตอนภาพน้องโป้งไปยืนคุยกับลุงลุงขับเร็วเลยนะฮะลุงตีรถป่าแบบนี้รถนักข่าวเลยจนกระทั่งรถแกติดไฟแดงถึงยอมจอดคำถามคือตำรวจออกหมายเรียกลุงหรือยังหรือต้องให้นักข่าวขับรถตามเพื่อหาว่าใครเป็นคนชนชาวบ้านเดี๋ยวลุงตีต้องไปพบตำรวจหลังจากนี้อ่ะจบเรื่องนี้ฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ